นับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณจากภาพมุมสูงจะเห็นแนวยาวของแม่น้ำยมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยโดยอบล้อมไปด้วยปริมาณน้ำสีแดงเข้มและลำน้ำสาขาอีก 4-5 สายโดยเฉพาะที่ตำบลปากแวกอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยยังน่าเป็นห่วงและมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทางทิศเหนือและเป็นหน้าด่านแรกที่จะต้องรับน้ำเหนือที่จะเดินทางมาถึงในวันนี้พื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากจะต้องใช้เรือเพื่อลำเลียงเสบียงอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนถูกกระแสน้ำพัดหายไปแล้วจำนวน 7-8 หลังคาเรือนขณะที่ผนังกั้นน้ำที่แตกร้าวล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 70-80 เซนติเมตรทำให้การกั้นน้ำค่อนข้างที่จะยากลำบากมากขึ้นและคาดว่าถ้ากระแสน้ำแรงและมีปริมาณมากกว่านี้กระสอบทรายไม่สามารถต้านทานความแรงของน้ำได้ด้านนายพิเชษใจกล้านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัยแสดงความเป็นห่วงหากน้ำเหนือและฝนตกจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเข้าใจว่านะตอนนี้ที่มันเกิดที่มันแตกเล้าไปเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 7-80 เมตรไม่สามารถที่จะป้องกันแก้ไขณตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งสภาพมันเป็นคันดินนะครับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปนี่เพียงแต่ว่ารอน้ำลดอย่างเดียวถึงจะได้รับการแก้ไขข้อมูลจากสถานีรับน้ำสะพานพระร่วงจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เช้า10นาฬิกาที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำได้ที่7เมตร34เซนติเมตรหากแต่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนเวลา22นาฬิกาอยู่ที่7เมตร25เซนติเมตรเพิ่มขึ้น11เซนติเมตรซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายเองเฝ้าระวังไม่ให้ปริมาณน้ำล้นเกินเข้าไปในพื้นที่ตัวเมืองชั้นในหากแต่การเดินทางของน้ำเหนือไม่ไหลมาในปริมาณที่มากทีมข่าวสปริงแอโรไอส์ยังคงติดตามเส้นทางการไหลของน้ำที่จะเดินทางมายังภาคกลาง 1-2 วันนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บางพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วทีมข่าวสปริงแอโรไอส์รายงานขอขอบคุณ AIS ชีวิตในแบบคุณ